โอเคก่อนจะไปลุยเควสผมขออนุญาตถามอย่างนึงกับคุณผู้ชมระหว่างเสียงตอนนี้กับเสียงของคลิปที่แล้วอันไหนมันดีกว่ากันนะครับก็คือเสียงคลิปที่แล้วผมเอาไมค์ตั้งไว้ติดกับจอเลยแต่เสียงของคลิปนี้ผมเอาไมค์มาวางข้างๆตัวนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้เสียงผมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะว่าผมเอาไมค์มาวางข้างๆตัวโอเคมาตรงไหนเนี่ยเควสตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อไอ้แช่ตะพูร้อน2วันในที่สุดก็ฟื้นตัวสักทีถ้าไม่มีพวกอบีทมาขัดจังหวะก็คงจะดีน่ารำคาญใช่ไหมแต่โชคดีหลังจากนั้นก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นในที่สุดก็รู้สึกเหมือนได้มาพักร้อนสักทีโอเคไอเทียทำอะไรอยู่เหรอโอ้เหมือนกับตอนที่เราเจอเขาครั้งแรกนั่นแหละมีเด็กๆโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็โดนเขาจับได้อ๋อแล้วก็โดนอาเทียดุใช่นะผมว่าอาเทียไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งใช่ไหมน่าจะมีเนื้อเรื่องที่ทำให้อาเทียรอดแหละผมว่านะเป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายดีไหมก็ดีอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกชิลมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลากันตกได้อะไรก็กินอย่างนั้นแหละปลาสดๆโอ้ my god อ๋อโมเลนี่ใครนะฉันอยู่นี่มาหาฉันทำไมอ่ะเมื่อกี้ทีมที่ไปร่วมสงครามผู้พิทักษ์เพิ่งกลับมาแล้วเอ้าคาชิน่ากลับมาแล้วเขาเสียชีวิตในการต่อสู้ฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะสุดท้ายทีมของเขาก็ชนะและจัดการพิธีคืนวิญญาณขึ้นที่ลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์เอ้าเชี่ยน้องกูเดี๋ยวคาชิน่าแป๊บนึงเอาน้องตุยจริงเหรองั้นก็ดีแล้วแค่ชนะก็พอเฮ้ยได้เหรอมันควรจะโล่งใจจริงหรือเปล่าโอเคขอบคุณที่มาแจ้งข่าวนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้แหละโอเคคาจิน่าน้องเธอบอกว่าอบิสเจ้าเล่ห์งั้นเหรอมันไม่ได้แค่อยากจะทำลายทุกอย่างหรอกเหรอเมื่อ500ปีก่อนอบิสเคยลุกลานไปทั้งเทวัตพวกเธอรู้เรื่องนี้ดีใช่ไหมอ๋อยุคคานเรียนะครับแต่ทุกประเทศต่างก็เจอกับความทุกข์ยากเหมือนกันนักแลนเป็นดินแดนที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงที่สุดแต่ภายใต้การร่วมมือแรงใจของเทพแห่งไฟและเหล่าผู้กล้าพวกเราก็ขับไล่อบิสได้สำเร็จแต่เราต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะค่อยๆแก้ไขผลกระทบของอบิสที่ทิ้งไว้ได้น้ำของเหล่าวาลีถูกปนเปื้อนบุตรแห่งเสียงสะท้อนมีโคลนอันตรายพุ่งออกมาจากใต้ดินและวงปีพฤกษาก็เจอพายุสีดำที่ไม่มีวันหยุดพักโอ้โหอบิสบุกทีแต่ละเผ่าลำบากมากเลยนะครับเนี่ยภัยพิบัติพวกนี้เหมือนกับถูกออกแบบมาสำหรับแต่ละเผ่าเลยพวกมันเข้าใจรากฐานของแต่ละเผ่าพวกเราก็เลยคิดว่าเป็นเพราะอบิสเข้ามาในอาณาจักรลาตีเลยสามารถอ่านความทรงจำของดินแดนแห่งนี้ได้ตลอดเวลาโอ้เพราะงั้นถึงได้กลายเป็นมอนสเตอร์ที่เจ้าเล่เหมือนกับรู้จักพวกเธออย่างดีนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้กำจัดให้สิ้นซากไม่ได้เหมือนกันโอ้เพราะว่ามันลงไปศึกษาแต่ละเผ่าจากดินแดนลาตีนะครับมันก็เลยรู้ว่าแต่ละเผ่ามีกลยุทธ์ยังไงมันก็เลยเหลี่ยมใส่พวกอบิสนะครับผ่านไปหลายปีปัญหาที่อบิสทิ้งไว้ให้เผ่าล้วนได้รับการแก้ไขจากเทพแห่งไฟรุ่นแล้วรุ่นเล่าตอนนี้เผ่าทุกเผ่ากำลังเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างกำลังพัฒนาขึ้นไปทิศทางที่ดีการบุกโจมตีเมื่อหลายวันก่อนพวกเราก็ร่วมมือกันขับไล่ไปแล้วใช่ไหมล่ะอ๋อการกำจัดอบิสต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนฉันเองก็เคยเห็นตัวอย่างในประเทศอื่นแล้วแต่การเสียสละที่เลี่ยงไม่ได้ก็ยังน่าเสียดายอยู่ดีที่เราต่อสู้ก็เพื่อที่จะไม่ต้องต่อสู้อีกที่เราเสียสละก็เพื่อที่จะต้องไม่เสียสละอีกโอเคขอให้นักแลนผ่านไปได้ด้วยดีครับโอเคแต่ตอนนี้ไปดูคาชิน่าก่อนนะครับผมน้องตุยแล้วน้องกำลังจะถูกคืนชีพนะครับเพราะว่าทีมของน้องชนะโอ้ my god มาแล้วว่ะเฮ้โอ้คนเยอะแยะเลยเอ้าคาชิน่าไม่อยู่เฮ้ยเหลืออยู่4นอเอ้าคาชิน่าตุยจริงเฮ้ยโอ้ที่นี่คือคืนสุดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันใช่เรื่องที่ต้องห่วงก่อนไหมห่วงน้องก่อนไหมอ๋อนี่เป็นช่วงเวลาที่ลุ่งโลดที่สุดเลยเดี๋ยวคาจิน่าคงจะตกใจอยู่ในสภาพที่สับสนแน่ๆนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาถูกคนเยอะขนาดนี้จับตามองจะเขาค่อนข้างจะประหม่าง่ายอยู่โอเคครับดูเหมือนฉันจะมาทันเวลาพอดีโอ้ชินิจิเธอก็มาด้วยเหรอทุกคนดูสิใกล้จะเริ่มแล้วใช่แล้วก่อนอื่นจะต้องมีคนอ่านคำไว้อะไรจากนั้นเราก็จะร่วมกันขับขานอะไรนี่ขับขานสังสกาคืนวิญญาณนะครับโอ้ไปหาที่สูงกว่านี้หน่อยคาจิน่าจะได้มองแวบเดียวแล้วเห็นพวกเราเลยก็คือกำลังจะชุบน้องใช่ไหมตอนนี้แต่ทำไมใจผมมันแป้วไปแล้วว่าตอนนี้เฮ้ยน้องตุยเลยนะเว้ย
แป๊บนึงกูดูดราก้อนบอลอยู่หรือไงวะเนี่ยเราผู้กล้าแห่งนักแลนด์พวกเราสืบทอดความทรงจำและตำนานพวกเราเติบโตมากับดวงอาทิตย์และสายลมพวกเราหล่อล้อมโชคชะตาและอนาคตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเปลวไฟแห่งนักแลนด์เป็นสายเลือดของนักแลนด์เฮ้เอาอะเอาแล้วเทปไฟเข้าไปในเปลวไฟครับโอ้ยชิคุณลุกเรื่องราวยังดำเนินต่อไปเกียรติยศสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโอ้เดี๋ยวผมไม่อ่านแล้วผมขอฟังก่อนนะครับโอ้ my godกลับมาเกิดเธอสหายกลับมาเถิดผู้กล้าดูลูกโชนดีค่ะดูลูกโชนดีค่ะโอ้ my god เชี่ยคนลุกโอ้เอาลืมกดเลยกูโอเคครับยังไงนะฉันไม่เห็นคาชิน่าและนามโบราณของเขาในอาณาจักรราตีฮะอะไรไม่เห็นหมายความว่ายังไงครับตามหลักแล้วหลังจากสังสกาคืนวิญญาณจบลงท่านเทพแห่งไฟจะนำคนที่ฟื้นคืนชีพออกมาจากเปลวไฟแต่ตอนนี้ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยง่ายจะตายไปเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับชัยชนะตั้งแต่แรกไม่ใช่หรือยังไงทุกคนลองดูซิสังสกาคืนวิญญาณสามารถจุดไฟให้กับผู้ชนะทั้งหมดได้นี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในเมื่อท่านเทพแห่งไฟหาคาชิน่าอะไรนั่นในอาณาจักรราตีไม่เจองั้นก็แสดงว่าชัยชนะครั้งนี้มีเงื่อนงำอะไรบางอย่างไม่ใช่เหรอไอ้สองตัวที่มันไปขู่น้องในห้องนี่เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเออทุเรศชะมัดเจ้าสองคนนี้อย่าเดามั่วซั่วสิพวกเราทำภารกิจต่อต้านอาบิสสำเร็จต่อให้ทำสำเร็จก็น่าจะมีอีกหลายเหตุผลอย่างเช่นยายเด็กคนนั้นกลัวมากจนไม่ได้ช่วยอะไรเลยงี้เฮ้ยเฮียนี่โทษครับสรุปก็คือต่อให้เขาจะอยู่ในทีมที่ชนะก็ไม่ได้รับการยอมรับจากวายอบอยู่ดีเธอใช้คำพูดแบบนี้มาดูถูกผู้กล้าของนักแลนได้ยังไงมึงลงมาเลยดีกว่าจังหวะนี้เขาตระชีวิตเพื่อต่อต้านอาบิสตอนนี้เขายังไม่กลับมาแล้วยังต้องมาเจอการคาดเดาหน้าสมเพชแบบนี้อีกไอ้เวนมึงลงมาเลยนะน้องกูตุยจะเย็นก่อนบุรณีทะเลาะกับคนแบบนี้ไปก็มีประโยชน์หรอกแต่ฉันยอมให้ดูถูกกันแบบนี้ไม่ได้หรอกนะโอ้โหน้องกูสาเตรียมหินไว้รอคาชิน่ากลับมานะครับแล้วน้องไม่กลับมาบอกว่าฉันกำลังดูถูกผู้กล้างั้นเหรอก่อนอื่นต้องเป็นผู้กล้าก่อนนะไอ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์คิดดูเองเถอะว่ายายเด็กนั่นมีปัญหาหรือว่าเทพแห่งไฟของพวกเราและกฎของนักแลนของพวกเราที่มีปัญหากันแน่เอาไอ้เหี้ยนี่ลามปามไปเรื่อยเว้ยเอาอะเทพไฟต้องทำอะไรแล้วครับท่านมาวิก้าครับก็จริงถ้าไม่สามารถฟื้นคืนชีพด้วยสังสกาคืนวิญญาณนั่นก็แปลว่าน่าจะไม่ได้รับชัยชนะตั้งแต่แรกอีกอย่างสาวน้อยคนนั้นดูอ่อนแอจริงๆนั่นแหละเอาแล้วเสียงแตกแล้วครับตอนนี้ดูเหมือนเทพแห่งไฟกำลังคุ้นชิดอะไรอยู่ทำไมกันเขาเป็นคนที่สามารถหยุดการทะเลาะนี้ได้ดีที่สุดแท้ๆเออทำไมเทพแห่งไฟไม่พูดอะไรสักอย่างฉันไม่เชื่อหรอกว่าคาจิได้จะหนีการต่อสู้ครั้งนี้เขาไม่มีทางหนีหรอกเขารอคอยสงครามผู้พิทักษ์ราตีครั้งนี้มานานมากน้องอยากเป็นผู้พิทักษ์ราตีมากนะครับตั้งแต่เจอไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคอะไรไม่ว่าในใจของเขาจะกลัวหรือไม่เต็มใจแค่ไหนเขาจะลุกขึ้นมาก่อนใครโอ้โหเสียงมวลนี้ไม่ไหวละตอนนี้ เพราะงั้นจนกว่าทุกอย่างจะขี้คายก็อย่าให้มีใครหน้าไหนมาใช้โอกาสนี้เที่ยวพูดจาใส่ร้ายหรือระบายความโกรธในใจเด็ดขาดเฮ้อได้สิยังไงซะอีกไม่นานพวกเราก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสงครามผู้พิทักษ์ราตีว่ามีคนทรยศต่อเกียรติยศหรือเปล่าพอได้แล้วได้โปรดอยู่ในความสงบชัยชนะของทุกคนไม่มีข้อกังขารวมถึงคาชินะด้วยเขาควรเป็นผู้กล้าที่พวกเราต้องเคารพและอวยพรแต่ที่ว่าครั้งนี้ไม่สามารถจุดไฟให้เขาอย่างราบรื่นก็เป็นความจริงฉันกำลังตรวจสอบสถานการณ์อยู่และต้องฉันขออภัยในเรื่องนี้ด้วยมันจะมีต้องทำไมเนี่ยกูงงเลย
โอเคต่อครับก่อนที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นพิธีจารึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนจะหยุดชั่วคราวอะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ทุกอย่างและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั้งหมดได้ฉันเองก็เช่นกันการตั้งคำถามคือวิธีการค้นหาความจริงไม่ใช่อาวุธที่ใช้โจมตีผู้อื่นฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะท่านเทพแห่งไฟฉันก็แค่งั้นพวกเธอก็ถามฉันตรงๆเลยจะสงสัยในคำตอบของฉันก็ไม่เป็นไรมีเรื่องอะไรที่พวกเธออยากรู้ให้แน่ชัดในตอนนี้งั้นเหรออ๋อไม่ครับทั้งที่ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำที่จริงแล้วความจริงไม่ได้สำคัญอะไรกับเธอเลยสินะเจ้าหมอนี่ว่าแต่เกียรติยศเลยแม้แต่ความกล้าที่จะถามคำถามกับเทพแห่งไฟก็ยังไม่มีกล่าวหาคนอื่นไปเรื่อยฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมท่านเทพแห่งไฟเพื่อนของฉันคาชินะเขาไปไหนกันแน่เรื่องนี้มันสำคัญกับฉันมากถ้าจะตอบแค่กำลังตรวจสอบสถานการณ์อยู่แล้วก็ฉันคงยอมรับไม่ได้หรอกนะฉันได้แจ้งสถานการณ์ทั้งหมดที่รู้ในตอนนี้ไปหมดแล้วถ้าอยากรู้ความจริงจะช่วยเขาให้ได้โดยเร็วที่สุดวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องเข้าร่วมการตรวจสอบครั้งนี้ด้วยยังไงครับเธออยากมาช่วยไหมเอาก็ไปสิครับงั้นเธอมาที่ห้องสื่อสารของฉันแล้วกันนานๆจะมีโอกาสแบบนี้ถ้าเธอสะดวกแล้วก็ฉันอยากจะรบกวนนักเดินทางมาคุยกับฉันที่ห้องสื่อสารหน่อยได้ไหมไปครับไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไปครับไปถ้าการตรวจสอบมีความคืบหน้าฉันจะแจ้งให้หัวหน้าของแต่ละเผ่าทราบนะทุกคนวางใจได้โอเคเลิกกันไปหาที่แบ่งไปที่ห้องกันถ้าไม่มีคำถามอะไรอีกงั้นวันนี้ก็แยกย้ายกันเถอะฉันต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับพิธีที่ไม่สมบูรณ์ครั้งนี้วิท่านเทียบแห่งไฟเชิญเราไปด้วยเลยครับทุกคนเอาวะมาละโอ้ถ้าเป็นท่านไรเดนโชกุนนี่ไล่ตะเพื่อนเราแบบถ้วยนะสิว่าไปแล้วนะตอนเจอกันครั้งแรกแต่ท่านที่แบบไปเชิญเรามาเจอวะเวลามีไม่มากฉันจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาณาจักรลาตีถึงได้วุ่นวายขึ้นมาและคาชิน่าก็หายตัวไปในนั้นฉันเองก็ระบุตำแหน่งของเขาไม่ได้ตอนนี้เราอาจเจอเขาไม่ได้อีกสักระยะจนกว่าปัญหาเรื่องอาณาจักรลาตีจะได้รับการแก้ไขสักระยะที่ว่ามันนานแค่ไหนคาชิน่ามีความฝันที่จะเข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ลาตีมาตลอดเขาอยากจะใช้พลังของตัวเองเพื่อปกป้องนักแลนฉันกับเขาฝึกซ้อมกันจนเหนื่อยและเวลาที่นั่งพักเขาก็มักจะทำโอ้น้องผมบอกเลยนะถ้าน้องตุยกูเศร้าทั้งแผ่นนะตอนนี้น้ำตาซึมแล้วนะครับคนที่คอยสนับสนุนเขาต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์แบบนี้ด้วยความรู้สึกแบบนี้ต้องรู้สึกแบบไหนเพราะว่ามัวลานี่นี่เป็นคนสนับสนุนคาชิน่ามาโดยตลอดนะครับพวกเราเป็นเพื่อนกันหรือเป็นฆาตกรกันแน่เอ้ยน้องไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมัวลานี่พูดแรงเกินไปแล้วมัวลานี่ไม่ขนาดนั้นใจเย็นลูกฉันเข้าใจความโกรธแค้นและความเศร้าเสียใจของเธอถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากพาคาชิน่ากลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อให้เธอและทุกคนที่เป็นห่วงเขาสบายใจให้ฉันได้อธิบายปัญหาที่เรากำลังเผชิญหน้าในตอนนี้ให้ละเอียดอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเพิงศักดิ์สิทธิ์เป็นรากฐานของนักแลนใช้ต่อกรกับอาบิสถ้ายังจัดการจะลิกเพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนและดำเนินสงครามผู้พิทักษ์ลาตีต่อไปอาจมีผู้ข้อลายใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ถ้าหยุดลงตอนนี้พลังของเพิงศักดิ์สิทธิ์จะอ่อนแอลงอาบิสจะโผล่มาจากทุกที่และหายนะแบบที่เหล่าวาลีได้เผชิญจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหมันจะเปิดประตูไคจูทั่วนักแรนนะครับอบิสเมื่อเทียบกันแล้วอย่างที่2อันตรายกว่ามากขอโทษนะฉันไม่อยากพูดอะไรที่ฟังดูเย็นชาแบบนี้เลยการเข้าใจความโหดร้ายของความเป็นจริงจะทำให้เราสงบสติอารมณ์ไม่ให้ถูกยั่วยุได้แต่สำหรับมัวลานี้ที่ต้องเจอเรื่องนี้กับตัวเองก็คงยากที่จะชั่งน้ำหนักว่าความเจ็บปวดของเรื่องไหนหนักหนากว่ากันได้เหมือนอย่างที่คินิสทำสินะใช่แยกแยะไม่ออกเลยแล้วก็ไม่อยากจะแยกด้วยการต้องมาเปรียบเทียบความเจ็บปวดเป็นการไม่ควรต่อผู้คอไลเอาซะเลยถ้างั้นไม่ว่าฉันจะหยุดจาริกเพลิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนหรือไม่ความเจ็บปวดของเธอได้รับก็คงจะเหมือนกันใช่ไหมใช่เรื่องคาชิน่าทำให้ฉันปวดใจแต่ฉันไม่สามารถเลือกที่จะเสียสละคนอื่นเพื่อเขาได้นี่แหละคือประเด็นสำคัญ
การชั่งใจและการเลือกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาในตอนนี้ได้แม้ว่าการเลือกของฉันจะทำให้ผู้เคราะห์ร้ายที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายสิ่งที่มันดึงดูดมาก็คือการที่ชาวนักแลนเกิดความสงสัยในจาริกเพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนพอมีข้อสงสัยแบบนี้ทุกคนก็จะไม่สามารถร่วมมือกันต่อต้านอบิสได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นอบิสก็ได้บรรลุเป้าหมายของพวกมันแล้วโอ้ทำให้แตกจากภายในนะครับทำไมมันฉลาดจังวะอวิทเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่ทำลายกฎที่เกี่ยวข้องกับสังสกาคืนวิญญาณแต่ยังต้องการทำลายความไว้ใจของผู้คนที่มีต่อกฎนั้นด้วยมันจะทำให้ทุกคนหมดศรัทธานะครับแล้วก็แตกแยกดังนั้นวิธีที่ฉันทำในตอนนี้อย่างแรกคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คอร้ายคนใหม่เหมือนอย่างที่คาชิน่าเจอและเพิ่มกำลังของทหารยามของแต่ละเผ่าพร้อมๆกันภายใต้เงื่อนไขนี้ยังต้องหาวิธีอื่นมาเสริมพลังให้กับเพิงศักดิ์สิทธิ์และต้านทานอบิสด้วยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะงั้นฉันเลยต้องการเวลาหน่อยฉันอธิบายถึงตรงนี้แล้วความโกรธในใจของเธอจะลดลงบ้างหรือยังต้องทำสิ่งที่สำคัญก่อนนะโมลานิไม่คิดเลยว่าเทพแห่งไฟจะแจกแจงละเอียดขนาดนี้ฉันนึกว่าจะทะเลาะกันซะอีกสุดยอดก่อนหน้านี้ฉันใจร้อนเกินไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะที่ท่านพูดมาก็ถูกเราควรหาทางแก้ไขปัญหาถ้าเป็นเพราะกลัวว่าพลังของเพิงศักดิ์สิทธิ์จะคงอยู่ได้ไม่นานงั้นก็แค่หยุดสงครามผู้พิทักษ์ราตรีชั่วคราวก็ได้นี่ฉันก็เคยคิดจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยถ้าขาดสงครามผู้พิทักษ์ราตรีการแข่งขันจาริกเพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนก็จะสูญเสียเครื่องพิสูจน์เกียรติยศไปผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็จะน้อยลงมากซึ่งเปลวไฟแห่งการต่อสู้ที่ผลิตออกมาก็จะลดลงไปด้วยและตกอยู่ในวงจรที่ชั่วร้ายโอ้อย่างนี้นี่เองก็คือต้องมีผู้มาลงไปเป็นผู้พิทักษ์ราตรีนะครับถึงจะจุดเชื้อเพลิงนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ตอนนี้อบิสมันจะทำให้ทุกคนหมดศรัทธากับตรงนี้พอทุกคนหมดศรัทธาปุ๊บคนก็จะไม่มาสมัครพอไม่มาสมัครไฟมันก็จะอ่อนลงอบิสมันก็จะมายึดนักแลนนะครับตอนนี้ฉันจะเข้าใจว่าตอนนี้คาชินะกลายเป็นตัวประกันของอบิสแล้วกันถ้าอยู่ในอาณาจักรราตรีนานๆจะเป็นยังไงเหรอโดยทั่วไปแล้วการอยู่ในอาณาจักรราตรีเป็นเวลาสั้นๆจะไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้ามีอบิสเข้ามาเอี่ยวแล้วก็มันก็เป็นอีกเรื่องเฮ้ยการดำรงอยู่ของตัวตนจะถูกกินจินเร็วขึ้นและในที่สุดก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจำนวนมหาศาลหรือก็คือน้องตุยนั่นเองนะครับเหมือนกับน้ำในแก้วที่เทลงไปในแม่น้ำต่อให้ตักอีกกี่ครั้งแต่มันก็ไม่ใช่น้ำแก้วเดิมต่อไปแล้วคือยังไงวะอันนี้งงว่ะคือน้ำแก้วหนึ่งที่เทลงไปในแม่น้ำแล้วเอาไปตักน้ำใหม่ยังไงมันต่อให้ภาชนะที่ใส่เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำในแก้วก็ไม่เหมือนเดิมก็คือวิญญาณของน้องที่เทลงไปในห่วงราตีต่อให้ตักแล้วจะไปตักใหม่ทำไมแล้วจะไปตักวิญญาณน้องใหม่ทำไมยังไงวะเอาเชี่ยกูงงละเหมือนจะเข้าใจหลังๆกูงงแล้วนี่ก็คืออันตรายที่เขาต้องเผชิญในตอนนี้ฉันจะไม่หลีกเลี่ยงความเป็นจริงและข้อสรุปนี้หรอกอย่างที่ท่านเทพแห่งไฟเพิ่งจะบอกว่าอยากหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายฉันก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ท่านโฟกัสกับปัญหาเกี่ยวกับเพิงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะส่วนคาชิน่าเดี๋ยวฉันไปตามหาเองเอ้ยน้องจะไปตามหาเลยล่ะภัยคุกคามจากอบิสที่มีต่อคาชิน่าก็จะเป็นอันตรายต่อเธอเหมือนกันเธออาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วแต่เธอก็ยังจะทำอย่างนั้นเหรอฉันรู้แค่ว่าคาชิน่ากำลังรอให้ใครสักคนมาช่วยเขาอยู่ฉันมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยฉันไม่ได้ปกป้องเขาสงครามผู้พิทักษ์ราตรีฉันเองก็ต้องไปด้วยแล้วพวกเราล่ะก็ไปดิไพมอนถามทำไมเฮ้ยน้องเดินร่วมทางมาตั้งนานนะครับอยู่ๆจะบอกว่าน้องตุยนี่ไม่ได้เลยเข้าใจแล้วฉันจะสนับสนุนการกระทำของพวกเธอให้เต็มที่เจ้าแห่งลมราตรีเชี่ยวชาญในเทคนิคอย่างหนึ่งมันสามารถดึงน้ำโบราณออกจากกระแสพลังได้ถ้าเราหาน้ำโบราณของคาชินาได้ฉันก็จะใช้ความเชื่อมโยงของทั้งสองอย่างนี้เพื่อระบุตำแหน่งของเขาในอาณาจักรราตรีได้ขั้นต่อไปที่ยากที่สุดก็คือต้องให้พวกเธอไปที่อาณาจักรราตรีแล้วพาเขากลับมาไปยังไงนั่นมาอาณาจักรราตรีเลยไม่ใช่เหรอพวกเราจะเข้าไปได้ด้วยเหรอด้วยปกติแล้วที่นั่นจะเปิดให้จิตสำนึกของเราเข้าไปเท่านั้นแต่ก็มีวิธีที่จะส่งคนเข้าไปได้เหมือนกันนะเฮ้ยส่งยังไงแต่แบบนั้นอาณาจักรราตรีจะพยายามปฏิเสธเธอแถมยังต้องเผชิญกับการกัดกร่อนจากพลังของอบิสด้วยฉันไม่มีปัญหาโอ้โห
น้องมวลอะไรนี้แบบห่วงคาชิน่าสุดใจนะครับผมมาเรื่องกุ้ยๆไปกันเลยเจ้าแห่งลมลาตีเคยสร้างอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารวอยอบขึ้นมามันมีชื่อว่าศิลาสื่อสารวิญญาณเดิมทีมันเป็นอุปกรณ์พิธีกรรมที่หัวหน้าเผ่าใช้แต่หลักการของมันเหมาะที่จะใช้ค้นหานามโบราณอ๋อฮะค้นหานามโบราณเหมือนเรดาร์แล้วก็ค้นหานามโบราณนะครับแต่ว่าตอนนี้คลิป20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่พาร์ทที่5นะครับผม